วัสดีครับในเรื่องที่5นี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของเทคนิคในการอ่านคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงโดยกระผมอาจารย์ดร.กมลโพเย็นจะเป็นผู้สอนในรายวิชานี้โดยมีขอบข่ายเนื้อหาและวัตถุประสงค์ที่จะศึกษากันดังต่อไปนี้ขอบเขตเนื้อหาของเรื่องที่5เทคนิคในการอ่านคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงมีขอบข่ายการเรียนรู้อยู่ด้วยกัน4หัวข้อคือ 5.1 เทคนิคในการอ่านคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงตอนที่1 5.2 เทคนิคในการอ่านคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงตอนที่2 5.3 ข้อควรระวังในการอ่านคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงตอนที่1 5.4 ข้อควรระวังในการอ่านคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงตอนที่2โดยในเรื่องของเทคนิคในการอ่านคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงนี้จะมีจุดประสงค์เพื่อการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน2ประการด้วยกันคือข้อ1ผู้เรียนสามารถอธิบายเทคนิคในการอ่านคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงได้ข้อ2ผู้เรียนสามารถอธิบายถึงข้อควรระวังในการอ่านคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงได้เทคนิคในการอ่านคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงการอ่านคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงเพื่อมองหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างข้อความที่โจทย์กำหนดและมองหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างเนื้อเรื่องที่อ่านทั้งหมดนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้อ่านจะต้องมีเทคนิคในการอ่านเพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้อย่างถูกต้องแม่นยำและรวดเร็วดังนั้นจึงขอนำเสนอเทคนิคในการอ่านคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อความที่โจทย์กำหนดและความสัมพันธ์เชื่อมโยงของเนื้อเรื่องที่ปรากฏอยู่ในบทความต่อไปนี้ 1. การใช้ชื่อเรื่องของบทความการใช้ชื่อเรื่องของบทความหรือการใช้ข้อความที่โจทย์กำหนดเป็นตัวหลักเริ่มต้นของการคิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์การมองหาจุดเริ่มต้นในการคิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของบทความนั้นนับว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งเพราะบางคนอาจจะไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นตรงจุดไหนดังนั้นการเริ่มต้นของการคิดวิเคราะห์จึงต้องอยู่ที่การพิจารณาจากชื่อเรื่องของบทความเป็นจุดเริ่มต้นดังตัวอย่างต่อไปนี้จากบทความที่มีชื่อว่าจุดอ่อนของคนไทยในโอกาสวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมดิฉันและเพื่อนๆอีก4คนนัดกันชวนคุณแม่มารับประทานอาหารและสังสรรค์กันที่บ้านดิฉันขณะที่คุณแม่ทั้ง5กำลังนั่งดูละครทีวีเรื่องโปรดพวกลูกๆ ก็คุยกันเรื่องสัพเพเหระต่อที่โต๊ะอาหารพอหมดเรื่องคุยกันก็หันมาวิจารณ์เหตุการณ์บ้านเมืองว่ามีปัญหาไม่หยุดไม่หย่อนลงท้ายก็มาโทษกันเองว่าเป็นเพราะคนไทยมีจุดอ่อนอย่างนั้นอย่างนี้เรื่องนี้คงติดอยู่ในหัวเพื่อนคนหนึ่งวันรุ่งขึ้นจึงส่งบทความที่เอามาจากอินเทอร์เน็ตมาให้เป็นเรื่องจุดอ่อนของคนไทย10ประการในมุมมองของคุณวิกรมกรมดิษฐ์คุณวิกรมกรมดิษฐ์เป็นผู้ก่อตั้งและเป็นประธานบริษัทอมตะคอร์ปอเรชั่นจำกัดเป็นเจ้าของโครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครรวมทั้งบริษัทในเครืออมตะอีกหลายแห่งแม้จะมีบางประการที่ดิฉันไม่เห็นด้วยนักแต่ก็ต้องเปิดใจกว้างรับฟังไว้เพื่อนำมาใคร่ครวญไตร่ตรองมองดูภายหลังเราเห็นได้ว่าจากบทความที่มีชื่อเรื่องว่าจุดอ่อนของคนไทยจะมีข้อความที่โจทย์กำหนดตรงกันกับชื่อเรื่องเราก็จะนำเอาชื่อเรื่องนี้มาเป็นประเด็นหลักหรือจุดเริ่มต้นของการวิเคราะห์ได้เลยโดยน่าจะพิจารณาว่าอะไรคือจุดอ่อนของคนไทยหรือคนไทยมีจุดอ่อนตรงไหนบ้างเป็นต้นในกรณีที่ชื่อเรื่องบทความไม่ปรากฏอยู่ในเนื้อเรื่องบทความนั้นเราจะต้องพิจารณาจากข้อความที่โจทย์กำหนดให้ในย่อหน้าแรกที่อ่านพบแล้วใช้ข้อความนั้นเป็นประเด็นหลัก
ในการอ่านแบบเกาะติดไปโดยตลอดและพยายามจับประเด็นให้ได้ตามรูปแบบความสัมพันธ์ตามแบบที่แบบทดสอบกำหนดมาให้ได้แก่คืออะไรมีองค์ประกอบหรือคุณสมบัติอะไรบ้างข้อความนี้ส่งผลหรือทำให้เกิดผลอะไรตามมาบ้างและมีอะไรที่ข้อความนี้จะไปยับยั้งหรือระงับหรือลดทอนให้ลดลงได้บ้างการอ่านทีละย่อหน้าอย่างตั้งใจการอ่านทีละย่อหน้าอย่างตั้งใจโดยให้ความสำคัญกับข้อความที่โจทย์กำหนดซึ่งจะพิมพ์ด้วยตัวดำเข้มสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วเราพยายามวงข้อความที่โจทย์กำหนดให้อื่นๆว่ามีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันอย่างไรตามรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างข้อความที่แบบทดสอบชุดนี้ได้กำหนดเอาไว้แล้วโดยข้อความที่โจทย์กำหนดซึ่งเราได้ตั้งไว้เป็นข้อความหลักในการพิจารณาเพื่อจะมองความสัมพันธ์ให้ได้ว่าข้อความที่โจทย์กำหนดให้อื่นๆนั้นมีความเกี่ยวข้องกับข้อความหลักในรูปแบบใดโดยเราใช้ตัวอักษร A D และ F แทนความสัมพันธ์ระหว่างข้อความไปได้เลยกล่าวคือถ้าเราแทนได้ด้วยตัวอักษร A นั่นหมายถึงข้อความที่กำหนดให้เหล่านั้นจะเป็นผลลัพธ์ผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมาโดยมีข้อความหลักเป็นเหตุหรือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามมาหรือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามมาตามเงื่อนไขโดยมีข้อความหลักเป็นข้อความที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านั้นแล้วหรือเป็นข้อความที่เป็นเงื่อนไขหลักในขณะเดียวกันถ้าจะแทนได้ด้วยอักษรตัว D ก็แปลว่าข้อความนั้นจะเป็นคำนิยามคำจำกัดความความหมายหรือเป็นคุณสมบัติหรือเป็นองค์ประกอบหรือเป็นตัวอย่างของข้อความหลักนั้นแต่ถ้าเมื่อไหร่เราแทนได้ตัวอักษร F ถ้าข้อความนั้นถูกกำหนดให้เป็นการยับยั้งถูกลดทอนหรือถูกระงับตลอดจนการได้รับการป้องกันโดยมีข้อความหลักเป็นข้อความที่เป็นต้นต่อหรือเป็นปัจจัยสำคัญ